บมจเคหะสุขประชานะคะผนึกเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการร้อยเรียงความดีแทนคุณแผ่นดินเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่าเคหะสุขประชานะคะที่จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมส่งเสริมอาชีพนะคะตลอดจนดูแลสุขภาพชีวิตสำหรับครัวเรือนเปราะบางนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวจำกัดและบริษัทเซฟแคทโปรเจกต์จำกัดไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนายพิษณุพรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนและนายจอมกิตินะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทนะคะร่วมทำพิธีลงนามณบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะเราเป็นบริษัทที่เกิดใหม่ปีเศษเองนะครับเสร็จแล้วเราก็แสวงหาพันธมิตรเพื่อที่จะมาช่วยเราพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยก็เน้นว่าช่วยสังคมเป็นหลักนะครับวันนี้ดีใจมากที่ทางกลุ่ม CP ซึ่งเราก็ทราบท่านคือยักษ์ใหญ่ของประเทศนะครับในหลายด้านเนี่ยมาร่วมมือกับเราในการช่วยให้โครงการเราสำเร็จลุล่วงนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านจอมกิตินะครับที่แบบว่าได้ให้โอกาสนี้ยื่นให้กับเราครับแล้วก็เราก็พยายามจะพัฒนาโครงการเราพร้อมอาชีพที่เราเสนอให้ชาวบ้านเนี่ยให้มันยั่งยืนต่อไปนะครับโดยที่มี CP เป็นแรงสนับสนุนนะครับซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะขยายขอบเขตของการช่วยเหลือเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับตามโครงการที่เราขยายขึ้นนะครับเพราะว่าก็ตามสโลแกนร้อยเรียงความดีแทนคุณแผ่นดินครับก็ดีใจมากๆเลยครับผมปัจจุบันเรามีอยู่2โครงการที่เป็นโครงการนำร่องนะครับก็ที่ฉลองกรุงนะครับกับที่ใกล้ๆตรงนี้ร่มกล้าวนะครับในส่วนของฉลองกรุงเรามีอาชีพเป็นตลาดให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทาง CP ก็ได้ส่งคนมาช่วยนะครับมาช่วยดูให้อะไรให้ซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องท้าทายนะครับกับการที่จะเอาอาชีพที่ยั่งยืนไปให้กับชาวบ้านซึ่งพวกท่านทราบว่าเป็น เรียกว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อทำให้เขากลายเป็นผู้มีอาชีพที่ยั่งยืนได้ค้าขายเป็นค้าขายเก่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยสิ่งนึงที่เราต้องการประสบการณ์อย่างมากคือทาง CP มาช่วยสนับสนุนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับด้วยการสนับสนุนการให้ความรู้การให้หลายๆอย่างในทักษะเกี่ยวกับการค้าขายนะครับจาก CP มาช่วยเราครับผมครับก็เคหะสุขประชาอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าก็เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็บริษัทก็เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่เราเห็นถึงความสำคัญของคนที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองที่มีรายได้น้อยนะครับก็เครือ CP เองวันนี้ก็ประวรณาตัวเองเข้ามาช่วยสนับสนุนเคหะสุขประชาก็เพื่อที่จะมาช่วยให้คนที่อยู่อาศัยในโครงการเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดเขาได้ที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้เขามีความมั่นคงทางด้านอาชีพด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องที่เราจะดำเนินการก็จะมีประมาณสัก 2-3 เรื่องนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ที่เครือ CP มีนะครับความรู้ประสบการณ์ต่างๆในการที่จะสอนแล้วก็เพิ่มพูนทักษะต่างๆรวมไปถึงการสนับสนุนให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดจิ๋ว SME นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวของธุรกิจที่เคหะสุขประชากำลังจะสร้างขึ้นรวมไปถึงเครือข่ายของเครือ CP ร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการจ้างงานรวมไปถึงวันนี้เราไม่ได้มาเฉพาะบริษัทเดียวเรามาหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกันเราก็มีโครงการของมูลนิธิมีหลายกลุ่มธุรกิจที่มีในเรื่องของการที่ให้ทุนนะครับการฝึกอาชีพต่างๆฝึกอาชีพภายนอกให้มีโอกาสได้สร้างงานสร้างอาชีพที่มีความยั่งยืนครับครับคือตอนนี้เป็นโครงการที่เป็นความเริ่มต้นนะครับแต่เครือ CP เราก็ทํามาในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําผู้ที่สนใจเนี่ยมาฝึกอาชีพแล้วก็ทําธุรกิจที่เป็นลักษณะขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับตามที่
พวกเราพอจะเห็นนะครับแล้วก็อีกทั้งเรามีโครงการที่เอาผู้ที่สนใจมาฝึกอาชีพด้านการบริบาลนะครับไปเรียนหลักสูตร420ชั่วโมง820ชั่วโมงจบออกมาแล้วมีใบเซอร์ติฟิเคทต่างๆแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับต่างๆซึ่งผมคิดว่าโอกาสของผู้ที่อยู่ในชุมชนเคหะสุขประชายังมีอีกหลายด้านนะครับทั้งด้านการเกษตรวันนี้การเกษตรในเมืองมีความสำคัญนะครับรวมไปถึงการจ้างงานทำให้พวกเขาได้ทำงานใกล้บ้านเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็สร้างสุขเสริมสุขให้กับคนที่อยู่อาศัยในชุมชนเคหะสุขประชาครับคือนโยบายของเครือ CP เรามีเรื่องตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสในชื่อโครงการนะครับร้อยเรียงความดีตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งเราทำโครงการที่มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้เราขยับเข้ามาในเมืองค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งโครงการที่เราเคยทำไปแล้วแล้วก็ยังทำต่อเนื่องนะครับร่วมกันกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐกับชุมชนคือการพัฒนาคลองลาดพร้าวแล้วก็ล่าสุดนี้เราเพิ่งจะไปเปิดโครงการพัฒนาบริเวณคลองเปรมประชากรนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือชุมชนต่างๆในเมืองซึ่งเคหะสุประชาเองวันนี้ก็มี2โครงการผมคิดว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกันไปแล้วก็เราเริ่มจับตั้งหลักได้เนี่ยในทุกๆโครงการที่เคหะสุประชาไปเครือ CP ก็จะไปร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปคือผมคิดว่าความเหลื่อมล้ําเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแต่จริงๆแล้วพอเราไปพูดกับคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับเขามองเรื่องปากท้องรายได้ที่เป็นชีวิตประจําวันชีวิตประจําเดือนมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการมีไม่มากหรอกครับปัจจัย4ที่มีความมั่นคงมี security มีความต่อเนื่องนะครับคือย้ำนิดคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราปัจจัย4เรามีบ้านให้แล้วนะครับเรามีอาชีพให้แล้วที่เหลือก็คืออาชีพกับบ้านนี่แหละที่จะเป็นตัวส่งเสริมให้ก็ได้อีก2อย่างคือที่อยู่นะครับที่เขาต้องการในชีวิตนะครับก็คือแสดงว่าช่วยกันทําให้เขามีที่อยู่มีเงินแล้วก็ไปหาสิ่งที่เขาแสวงหาเอง